จังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่ทั้งหมด 5,379,687 ไร่ถูกจัดสรรให้เป็นพื้นที่ชลประทานทั้งหมด 1,466,577 ไร่ซึ่งมีการก่อสร้างฝายชั่วคราวกึ่งถาวรกั้นแม่น้ำปิงเพื่อรองรับน้ำจำนวน5ฝายแบ่งเป็นฝายที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้3ฝายประกอบด้วยฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงท่อทองแดงมีพื้นที่556,688 ไร่ฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงฝายวังบัวพื้นที่752,143 ไร่ฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงวังยางพื้นที่51,585 ไร่และฝายที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอีก2ฝายคือฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงโครงการหนองขวัญมีพื้นที่คือ 100,000 ไร่และฝ่ายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงหนองวัวดำพื้นที่ 20,000 ไร่โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีนครและตำบลลานดอกไม้อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องน้ำให้กับเกษตรกรเนื่องจากที่ผ่านมาประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งและฝนทิ้งช่วงน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรจึงขอสร้างฝ่ายชั่วคราวเพื่อทดน้ำเข้าคลองให้กับเกษตรกรมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรอุปโภคและบริโภคคือประชาชนเดือดร้อนเรื่องน้ำเรื่องน้ำที่จะใช้ในการเกษตรในการทำนาทำไร่ทำอะไรพวกนี้เนี่ยพอหน้าแล้งทีเนี่ยพวกเราต้องร่วมกันหลายๆคนเป็นร้อยๆ200และหลายๆตำบลมาช่วยกันกั้นกระสอบทรายเพื่อกั้นแม่น้ำให้มันเข้าคลองผู้ว่าตรงนี้เพื่อที่จะเอาน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงข้าวที่มันกำลังท้องมันกำลังไหลที่มันจะเดือดร้อนเนี่ยมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งตอนที่ยังไม่มีฝายเนี้ยนะคะก็คือพวกเราเกษตรกรนะคะจะทำนากันได้แค่หนึ่งครั้งเพราะว่าถ้าทำนาปังปุ๊บคือผลเสียเพราะน้ำไม่พอใช้นะคะบางทีก็เกิดปัญหาแย่งน้ำกันนะคะแต่ถ้าเราได้ฝ่ายตัวนี้ถ้าเสร็จเข้าไปในคลองผู้ว่าเส้นนี้นะคะเรามีประโยชน์ในตำบลเนี่ย9หมู่บ้านเฉพาะร้านดอกไม้นะคะแล้วเกษตรกรก็จะได้ทำนาปังได้รอบ2โดยที่เราจะบริหารจัดการเรื่องน้ำของเราให้ดีโครงการฝ่ายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงหนองวัวดำเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเสนอเข้าแผนศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถทดน้ำเข้าคลองในพื้นที่6ตำบล3อำเภอประกอบไปด้วยตำบลลานดอกไม้ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองตำบลโกสัมพีตำบลเพชรชมพูอำเภอโกสัมพีนครและตำบลท่าไม้ตำบลวังควงอำเภอพานกระต่ายพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 70,000 ไร่โครงการชลประทานกำแพงเพชรสำนักงานชลประทานที่4เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฝายตัวนี้นะครับเป็นฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปีนครับชื่อฝายหนองบัวดำนะครับก็ตัวฝายนะครับจะมีความกว้างของสันฝายเนี่ย8เมตรนะครับและความยาวทั้งหมดตรงนี้คือประมาณ77เมตรกั้นลำน้ำ380เมตรนะครับเป็นการกั้นแม่น้ำปิงซึ่งตัวฝายนี่จะสูงประมาณ3เมตรจะสามารถทดน้ำขึ้นได้ประมาณ 1.5 เมตรนะครับสามารถทดน้ำเข้าสู่ลำคลองไปฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับมีอาคารบังคับน้ำทั้ง2ฝั่งครับผมคนแรกที่เราต้องขอบคุณคือชนประทานเกษตรกรจะมีไร่อ้อยนะคะไร่อ้อยก็จะไม่ตายเพราะว่าถ้าเส้นนี้เสร็จปุ๊บอ้อยได้ข้าวโพดได้มันสำปะหลังได้ข้าวได้อันนี้เป็นผลดีของฝายเส้นนี้ที่เราอยากได้ในนามเกษตรกรเลยล่ะค่ะเพราะว่าเราทำนามา20กว่าปีเราทำได้แต่นาปีเราไม่ได้ทำนาปังทำได้ก็ข้าวถ้าเราได้1เกวียนนาปีนะคะเราจะได้นาปังแค่50ถังโดยประมาณนี้ถ้าเส้นนี้เสร็จถือว่าเกษตรกรสุดยอดเลยล่ะค่ะเนี่ยค่ะของเกษตรกรร้านดอกไม้สิ่งที่อยากได้คือฝายเส้นนี้เลยการมีน้ำที่อุดมสมบูรณ์อย่างเพียงพอทั้งการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและนี่คือฝ่ายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิงหนองวัวดำจังหวัดกำแพงเพชร